แมนการีนโพสภาพภรายาเกลป่วยเครื่องรักษาเต็มมือต้องบอกเลยค่ะว่ากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อมาความสามารถอย่างหนุ่มแมนการีนและภรรยาสาวสวยเกรดาที่เจ้าตัวนั้นมีทายาทในน้อย,นอ,ยอยอย่างน้องกราฟมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วและด้วยความที่ว่ามีหน้าตาน่ารักน่าชังทําเอาแฟนๆตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบจนตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของใครลหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนอีกด้วยครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงงกการบบัันนนเททิี่่และออุม จนหลายคนเห็นแล้วอดอิจฉาไม่ได้ล่าสุดก็ทำเอาตกใจหนักมากเมื่อหนุ่มแมนได้ออกมาโพสต์ภาพของภรรยาอย่างสาวเกลขณะที่อยู่โรงพยาบาลมือทั้งสองข้างคลุมด้วยถุงพลาสติกข้อมือมีเครื่องการรักษาอยู่ด้วยโดยได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าพลังของแม่ถึงจะแน่แค่ไหนก็ต้องพักผ่อนงดกิจกรรมใช้มือช่วงนี้สีหม <See home S 1> ทุกอย่างแนักไปหน่อยหน้าชงฉานช่วงนี้พักงานหนักหน่อย มาพักผ brands, mainland, ่อนกันก <vit> ่อนนะเดี๋ยวสาจะเป็นมือให้สีแทนเรื่องใช้มือสาเก่งมากไม่ต้องห่วงสีพักมือและใช้ปากแทนนะสาชอบเวลาสีใช้ปากเอิบหมายถึงชอบเสียงของสีเสียงสีฟังแล้วสบายใจดีแฮ่หายไวๆนะครับงานนี้ดําเอาเพื่อนๆของในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเกลกันอย่างมากเลยแหละค่ะอาทิเช่นหายเร็วๆนะแม่เกลสุดสตรองเอาหายเร็วๆนั้นน้างาเป็นห่วงงาขอให้หายไวๆนะคะ ต้องมาแล้วละค่าง,งานนี้ต้องหายไวๆคุณสาพโพสคิดไปไกลเลยในะคันนี้หายไวๆนะจ๊ะคุณเก้วสู้ๆนะคะเรียกได้ว,ว่าได้แคปชั่นของหนุ่มแมนชวนคิดไปไกลเลยเลยค่ะ